สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับกัปตันเมฆกำแพงเพชรนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ช่อง MM Cactus Channel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาดูบรรยากาศหลังฝนตกนะครับที่สวน MM Cactus นะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับนี่อย่างแรกนะครับผมก็จะพาทุกท่านครับมาดูทางเดินเข้าสวนนะครับนี่แฉะแล้วก็แย่มากนะครับทางเดินลื่นครับนะครับลื่นฝนตกต่อเนื่องนะครับ 4-5 วันแล้วนะครับตกทั้งวันทั้งคืนนะครับเมื่อกี้ก็เพิ่งหยุดไปนะเดี๋ยวเรามาดูคราบน้ำที่ตอกันนี่ยังมีคราบน้ำเกาะอยู่เลยนะครับนี่ฝนก็เพิ่งหยุดไปนะครับอันนี้พอฝนหยุดปุ๊บผมก็ไล่ตัดตอเลยนะครับนี่นี่ครับดูแผลที่ตัดนะครับสดๆนะครับนี่ครับตัดไว้หลายท่อนนะครับดูนะครับตัดไปก็เยอะแล้วแต่ว่าก็ยังเหลือเยอะนะครับค่อยๆตัดไปครับทีละเล็กละน้อยฝนตกนะครับทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูเรื่อยๆเดี๋ยวมาดูดินที่เรากอกไว้กันครับนี่เราเตรียมปลูกครับนี่ก็จะมีรอยหยดน้ำฝนนะครับนี่เป็นรูครับฝนหยดใส่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับสามารถปลูกได้นะครับปลูกได้เขาแค่เป็นรอยน้ำและเฉยนะครับน้ำหยดใส่ดินนะครับเป็นรูนะครับดูมีน้ำขังอยู่เลยนะครับนี่เราเพิ่งตัดไปนะครับตัดต่อไปเมื่อกี้ได้หลายท่อนนะครับต่อลูกผสมก็ชื่นใจนะครับได้ฝนส่วนพวกเล็กๆพวกนี้นะครับชอบเป็นโรคกันเวลาฝนตกนะครับพวกต่อใหญ่รังแตกกันนะครับนี่ไอ้ที่เราทำคลิปไปครั้งที่แล้วที่ถ่ายคลิปไอ้รับพัสดุนะครับที่รับพัสดุอันนี้ก็ลงปลูกเรียบร้อยครับนี่อันนี้ก็คือตอนะครับเดี๋ยวพาไปดูอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวพาไปดูในโรงเรือนครับอันนี้ไม้ในโรงเรือนเรานะครับไม้ในโรงเรือนเราก็ดูจะชุ่มชื้นดีนะครับเจริญเติบโตกันดีนะครับเพราะว่าเขาเหมือนได้รับความชื้นนะครับแล้วทีนี้ฝนตกก็มีโรงเรือนบังให้นะครับเขาก็เลยไม่โดนฝนนะครับออกดอกกันใหญ่เลยนะครับแอปโตเต่านะครับกิโกะครับดูสวยนะครับออกดอกแล้วจะมีโคเปียโปออกดอกครับนี่แล้วก็มีนี่ครับยิมโนเล็กๆกราฟเล่นๆนะครับอันนี้ตอนสั้นๆแล้วก็ตอหนามดำเดี๋ยวพาไปดูครับเขาก็อยู่ในโรงเรือนนะครับไม่โดนฝนก็ชื้นๆเพราะว่าอัดพระอาทิตย์ไม่ขึ้นหลายวันเลยครับนี่ดูอันบัลเลอร์นะครับบัลเลอร์นี่หลายอันเลยครับนี่ก็คือเรากราฟแบบผ่าแล้วก็มาแปะบนตอสามเหลี่ยมอันนี้คือตอหนามดำแล้วก็ผ่าแล้วก็มาแปะบนตอสามเหลี่ยมนะครับเนี่ยท่อนพวกนี้ไปผ่านะครับเดี๋ยวพาไปดูที่กราฟไว้วันนี้เพิ่งกราฟไว้เพราะว่าทำงานนอกโรงเรียนไม่ได้ต้องมาทำข้างในโรงเรือนนะครับนี่ครับเพิ่งกราฟไปนะครับสดสดใหม่ๆเดี๋ยวเขาจะแตกมาเงี้ยครับเห็นไหมครับนี่ครับแตกขึ้นมาอย่างนี้ครับแพงนะครับตอหนามดำพามาดูอิชินอฟด่างนะครับนี่กำลังงามกันนะครับพวกนี้เพิ่งกราฟไปนี่ด่างสวยนะครับกำลังงามกันเลยอยู่ในโรงเรือนสบายใจเวลาฝนตกก็ไม่เป็นไรนะครับพวกนี้แต่จริงๆก็สามารถเลี้ยงฝนร้อยได้แต่เป็นบางต้นนะครับเพราะเสี่ยงเน่า
พวกแมมอะไรนี้เน่าง่ายครับถ้าโดนฝนยิมโนหัวสีครับเน่าง่ายนี่ครับอันนี้เป็นตระกูลยิมโนนะครับเดี๋ยวพาไปดูตรงโน้นนะครับในโรงเรือนมาดูตรงนี้กันนะครับในโรงเรือนในพื้นที่บริเวณอันนี้เป็นพื้นที่ที่เราใช้สําหรับปลูกแคคตัสนะครับนี่ก็จะมีกระบะปูนเอาไว้ผสมดินนะครับแล้วก็มีเก้าอี้นั่งปลูกครับอันนี้เราก็ปลูกยิมโนด่างกันไปครับก็ยังไม่เสร็จครับนี่ฝนตกก็ทํางานไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าฝนสาดนะครับฝนสาดนี่ปลูกไปเดี๋ยวดูใกล้ๆนะครับยิมโนด่างนะครับไม้เพาะเมล็ดนะครับตัวนี้ปลูกใส่กระถาง 2.5 นิ้วนะครับดูฝนตกนะครับนี่ยังมีน้ำขังอยู่เลยนะครับนี่น้ำเข้ามาในโรงเรือนได้ครับเพราะว่ามันเป็นทางน้ำแล้วคราวนี้ดินไปคาน้ำเลยซัดเข้ามาในโรงเรือนได้นะครับนี่นี่คือมะพร้าวสับที่เราใช้รองก้นแล้วก็มีนี่ครับที่เราบอกกันไปเมื่อกี้เดี๋ยวเข้าไปดูในโรงเรือนกันนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นไม้ทั่วไปครับเราเอาไปชำรากไว้รากยังไม่ออกครับเดี๋ยวผมดึงให้ดูนี่รากยังไม่ออกปักไว้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นยิมโนไม้เพาะเมล็ดนะครับอันนี้เราทำไว้สำหรับแถมให้ลูกค้าเวลาซื้อของนะครับเอาไว้แถมให้กับลูกค้าอันนี้ก็ลำโพงฟังเพลงครับเปิดเพลงฟังครับเดี๋ยวพาไปดูดิโก้ฮอตที่ไอฮะเราทำระบบปิดไว้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมเติมน้ำแล้วก็มัดถุงนะครับแล้วมียิมโนด่างอยู่ข้างในนะครับอันนี้ก็เป็นยิมโนนอเดสดนะครับยังไม่มีรากนะครับเดี๋ยวเราชำไว้แล้วก็ปิดถุงนะครับแล้วเขาก็ทิ้งไว้ประมาณเดือนนึงแล้วเขาจะออกรากครับนี่ยิมโนด่างอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาเข้าระบบปิดนะครับใส่ถุงให้เขาโตเร็วนะครับนี่ครับติโก้ฮอตทีไออันนี้เราไม่ได้เอาเข้าถุงนะครับอันนี้เราลองแบบเปิดแบบเปิดแบบเปิดก็มีแบบปิดก็มีเดี๋ยวพาดูสั่งท้องกันนะครับนะครับนี่นะครับติโก้ฮอตทีไอครับนี่ระบบปิดนะครับปิดถุงครับเราก็จะมีเนี่ยก่อนปิดเราก็เติมน้ำเข้าไปนะครับนี่ครับเติมเข้าไปนี่ครับเติมไปประมาณขวดหนึ่งครับหมดขวดอันนี้ผมเติมให้ดูเฉยจริงๆผมเติมไปแล้วเติมเนี่ยหมดขวดเนี่ยครับ1จุดอะไรก็ไม่รู้นะครับลิตรกว่านะครับ 1.5 ผมก็เติมไปหมดขวดเลยสำหรับ1ถัดไดโซนะครับไปหล่อไว้หล่อน้ำไว้นะครับแล้วก็พอเขาดูดน้ำซึมน้ำได้ดีแล้วเดี๋ยวเราก็มัดถุงแล้วก็ตั้งไว้บนโต๊ะอย่างนี้เลยครับตักแดดสแลนนี้ตายสแลนครับสแลน 50% นี่เดี๋ยวพาไปดูไม้พอตเพาะเมล็ดนะครับอันนี้เราเพาะกันประมาณ 5-6 เดือนนะครับแล้วก็เปิดถุงแล้วก็ยกเข้ามารับแดด 50% อีกเช่นเคยนะครับนี่มาดูกันมีขนแมวนะครับแล้วก็ฮาเนียนาแอตโตนะครับฮาเนียนาเยอะมากนะครับฮาเนียนาเยอะแอตโตก็เยอะนะครับแอตโตยิมโนนะครับยิมโนมีหลายสายพันธุ์นะครับนู่นนะครับสุดโต๊ะเลยครับสุดโต๊ะนะครับโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูเรื่อยๆไปดูโซนนี้กันก่อนนะครับช่วงนี้ฝนตกเนาะผมก็ไม่ได้ลงคลิปนะครับเดี๋ยวเราลงคลิปนี้แทนนะครับนี่คือดันล้อมเดือนนะครับนี่คือไม้พอตนะครับกระถาง3นิ้วเราแยกพอตจากตรงโน้นนะครับแล้วก็มาใส่กระถาง3นิ้วนะครับอันนี้ก็รอการเจริญเติบโตนะครับอันนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนกระถางไปอันนี้เป็น
Family นะครับ Family นะครับเพิ่งเปลี่ยนกระถางไปอันนี้คือยิมโนคาลิเซียมครับอันนี้เป็นยิมโนสายเก่าครับดูครับต้นเบลเลอร์อันนี้ดินรู้สึกจะเป็นดินเก่าดินที่ไม่ดีเท่าไหร่ผมผสมไว้สูตรตอนนั้นก็คือสูตรประหยัดตอนนั้นคือยังไม่ค่อยมีเงินเยอะนะครับยังไม่ค่อยมีเงินซื้อพวกหินภูเขาไฟเพอร์ไลท์พวกนี้คูไลท์พีทมอสนะครับผมก็ใช้แค่ดินแล้วก็ทรายแล้วก็ขุยมะพร้าวผสมกันนะครับดินก็จะแน่นๆหน่อยเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนดินนะครับชุดนี้เป็นยิมโนสายเก่านะครับนี้เป็น LB นะครับไฮบริด LB ไฮบริดนะครับก็คือ LB 2178คูณกับยิมโนหรือคูณกับก็คือมันจะยิมโนอะไรก็ได้สักชื่อนึงนะครับนั่นแหละก็กลายเป็น LB ไฮบริดนะครับมีหลายต้นนะครับเป็นทุ่งอันนี้คือทุ่ง LB ไฮบริดนะครับแล้วมีแอตโตนะครับแอตโตไฟตัมนะครับอันนี้เราก็ทำใส่ถาดไว้ครับเอาไว้แบบแยกถังเดียวหรือไม่ก็อาจจะแถมให้ลูกค้านะครับอันนี้ก็คือทุ่งแอตโตนะครับมันจะมีแอตโตกราฟนะครับแอตโตกราฟนี่แอตโตวีนะครับแอตโตวีอันนี้คือมายมาริโอนะครับดูนะครับฝักเขาแตกแล้วอันนี้คือฝักที่สามารถเก็บได้ครับเขาคือเขาจะแตกอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับเขาจะค่อยๆแตกอย่างนี้เดี๋ยวผมให้ดูตัวขาวอันนี้คือตัวขาวจะแพงกว่าตัวเขียวนะครับตัวเขียวจะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นี่ครับตัวขาวฝักเขากำลังแตกนะครับแอตโตไฟตัมนะครับส่วนอันนี้ไม่ใช่แอตโตไฟตัมอันนี้มายมาริโอเอาใหม่โอเคนะครับส่วนอันนี้แอตโตไฟตัมนี่ฝักเขาก็คือเก็บได้แล้วอย่างนี้นะครับจับนิ่มๆอย่างนี้นะครับนี่ครับดูใกล้ๆครับนี่ครับคือเก็บได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมวางไว้ก่อนนี่เราก็ดูไปเรื่อยนี่เป็นทุ่งแอตโตนะครับนี่อย่างนี้ครับฝักคือเขาเก็บได้ฝักสุกแล้วนะครับบวมๆนะครับบวมๆสังเกตดูแล้วมีนี่แอตโตคิตาต้านะครับอยู่ใกล้ๆกันอันนี้เราก็ทำไว้ไม่กี่ต้นนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ทำไว้นะครับเนี่ยแอตโตคิดนะครับไม่ค่อยได้ทำไว้ดอกออกเพียบนะครับดูดอกขนาดดอกยังเป็นคิดนะครับเนี่ยดอกยังเป็นคิดนะครับอันนี้ก็คือทุ่งไม้พอตนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับนี่ทุ่งไม้พอตเพราะเมล็ดกระถาง3นิ้วนะครับเราทำไว้หลากหลายพอตนะครับเอาไว้ให้กับลูกค้าที่อยากอุดหนุนนะครับนี่อันนี้เราก็จะกำลังจะเตรียมปิดถุงเราใส่น้ำหล่อไว้นะครับอันนี้เหมือนเคยถ่ายแล้วคลิปที่แล้วนะครับนี่ก็คือยิมโนนะครับพวกยิมโนเราก็ใส่ระบบปิดไว้ครับเร่งการเจริญเติบโตให้เขานะครับอันนี้เคยทำหลายคลิปแล้วตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้คือเพาะเมล็ดนะครับเพาะเมล็ดอยู่ด้านล่างนะครับเอาไว้ข้างล่างส่วนที่แยกจากเพาะเมล็ดแล้วขึ้นบนนะครับรับแสงใต้แสลนนะครับ 50% ต่อไปพาไปดูไม้ตลาดทั่วไปครับนี่จะมีทั้งหูกระต่ายครับแล้วก็โอพันเทียครับแล้วก็คอนโดนางฟ้าเก่งจีนนะครับหนามนักงวยนะครับอันนี้แบบไอ้เขาเรียกว่าอะไรเอสปัตโต้นะครับแล้วก็มีนี่ครับโอพันเทียด่างนะครับนี่เขาเรียกว่ามะพร้าวทะเลทรายนะครับอันนี้จำชื่อไม่ได้นะครับมีพี่เขาให้มานะครับอันนี้ยิมโนลูกดกนะครับเป็นยิมโนสายเก่ายิมโนที่นิยมเล่นกันแต่ก่อนนี้นะครับยิมโนลูกดกตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นในตลาดแล้วนะครับเพราะเขาขยายพันธุ์ง่ายดูนะครับต้นนึงให้หน่อแบบเป็น10หน่อเลยนะครับนี่ครับเยอะมากนะครับเยอะจริงดูเรื่อยๆครับนี่ก็ซูเปอร์บาร์นะครับลากกำลังเดินกันช้ำไว้ครับเฟโลนะครับเฟโลลูกแมมมีลูกสมุนะครับแล้วก็มีตรงนี้อะไรนะเรนโบว์ฮะเรนโบว์ฮาเนน่านะครับอิชินอฟด่างนะครับแล้วก็มีลูกกอล์ฟนะครับขึ้นสมองแมมขนแมวนะครับนี่ก็จะเป็นพวกอิชินอฟนะครับอิชินอฟนี่ก็เป็นช้างนะครับช้างโคลิพันธานะครับช้างอันนี้ก็เป็นอิชินอฟคิตาต้านะครับไม้นำเข้าจากประเทศจีนนะครับอันนี้
อันนี้ก็จะเป็นดงของบูคิตาต้านะครับบูคิตาต้าอันนี้เราก็ทำไว้หลายต้นนะครับขนนกไอ้ขนนกเหลืองนะครับนี่ขนแมวสวยไปเรื่อยนะครับนี่ตอบูนะครับนี่นี่ก็คือบูนี่คืออันนี้อะไรนะผมลืมชื่อโอวันเทียอะไรทั้งอย่างนะครับที่เป็นตัวทันผลนะครับพี่เขาให้มาสะสมนะครับม้าด่างนะเดี๋ยวพามาดูตรงนี้ครับดูเมโลแคคตัสนะครับอันนี้เมโลนี่ร่อนเบลเลอร์แต่อันนี้พวกนี้ผมเลี้ยงตั้งแต่ตอนเริ่มเลี้ยงแรกๆครับเลี้ยงแรกๆก็ประมาณ2ปี3ปีที่แล้วนะครับเริ่มเลี้ยงเลยแล้วเปลี่ยนกระถางให้เขาไปเรื่อยเขาจะโตไปเรื่อยนะครับพวกเมโลนะโตไวมากนะครับเขาก็จะออกเซฟนะครับฟาซิเลียมประมาณนี้ประมาณ8ปีครับใช้เวลาประมาณ8ปีพอเขาออกฟาซิเลียมปุ๊บเขาก็จะออกดอกนี้ครับแล้วเขาก็จะติดฝักนะครับติดฝักเองอัตโนมัตินะครับไม่ต้องไปผสมนะครับแต่ถ้าเป็นดิสโก้แคคตัสนะครับต้องผสมเกสรนะครับดิสโก้แคคตัสผมก็ยังไม่ค่อยมีก็มีพวกตัวเล็กๆเมื่อกี้ต้นเล็กๆนะครับนี่เป็นไม้ตลาดทั่วไปจิ๋วๆเล็กๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูเรื่อยๆครับนี่อันนี้อโลครับตระกูลอโลนี่อากาเว่ก็มีครับอากาเว่ปลูกไว้สวยๆนะครับใบด่างนี่มะด่างแล้วก็มีอากาเว่มีหลายสายพันธุ์ครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นไม้ตลาดครับโต๊ะนี้จนสุดโน่นเลยนะครับส่วนโต๊ะนี้นะครับนี่โต๊ะด่างเดี๋ยวผมพามาดูโต๊ะด่างดีกว่าเพราะว่าจะได้แบบลื่นเลิงลื่นตากันครับนี่สดใสสดใสฮะนี่ก็เป็นด่างไม้พ่อเมล็ดนะครับนี่ผมเลี้ยงไว้ตั้งแต่2ปีที่แล้วนะครับนี่ก็กำลังโตกันกำลังโตมีทั้งนี่เป็นไม้คำหน่อครับต้นใหญ่ดูสีสวยๆนะครับแจ่มๆเดี๋ยวดูใกล้ๆกันครับว้าค่อยๆดูไปครับถ้าชอบต้นไหนนะครับอยากเห็นต้นไหนเป็นพิเศษนะครับสต็อปคลิปนะครับสต็อปคลิปเอานะผมก็จะถ่ายไปช้าๆนะนี่จะเป็นดง LB LB 2178ตัวแท้นะครับนี่ก็ยังมีน้อยอยู่นะครับLB ตอนเล็กๆ เขาจะโตช้ามากนะครับแล้วก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะพอเลี้ยงไปเลี้ยงมาสักพักหนึ่งครับตอนเขาโตเร็วมากนะครับถึงช่วงระยะเวลาการเติบโตของเขานะครับนี่เป็นแอดโตเต่าครับเต่าคิดอันนี้ก็จะเป็นไม้ช้ำหน่อครับดงไม้ช้ำหน่อนี่ก็ดินเก่านะครับดูต้นโทมๆยังไม่ได้เปลี่ยนดินครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนดินนี่ก็จะเป็นคิตาต้านะครับคิตาต้าโดโฟโฟล่านะครับดูเรื่อยๆนะครับนี่เขาเรียกว่าไอ้ไม้มาริโอครับแต่ไม้มาริโอตัวธรรมดาจะไม่มีหยักๆยับๆขนาดนี้นะครับอันนี้เป็นไม้มาริโอฟุกริวนะครับอันนี้ซื้อมาจากคนจีนนะครับคนจีนเขานำเข้ามาแบ่งขายให้นะครับก็ซื้อเก็บสะสมไว้นะครับมีแบ่งขายบ้างนิดหน่อยนะฮะต้นละ1,200ครับนี่อันนี้อีรุสมุคิดนะฮะไปดูเรื่อยๆครับมีคางคกนะครับนี่อันนี้ก็คือ RB 2178นะครับนี่ต้นจิ๋วๆนะครับกำลังทำไว้ก็มีเยอะนะครับแต่ว่าเก็บไว้ให้เขาโตก่อนนะครับ จะไว้ทำพันธุ์อย่างเดียวนี่ RB ทั้งนั้นเลยครับเยอะแต่เขายังเล็กอยู่นี่ก็จะเป็นทีเล็กนะครับทีเล็กจิ๋วๆนี่จะเป็นคิดไร้หนามนะครับที่เราทำคลิปไปนะครับครั้งที่แล้วที่ไปซื้อมานะครับนี่ทีเล็กนะครับนี่ก็คืออโลเอ้ยไม่ใช่ไมล์มาริโอครับ
ไม่ใช่ไมล์เรียวเรียกว่าอะไรอาริโอนะครับพูดผิดอาริโอโลโฟดูต้นเล็กต้นนี้อันนี้ชื่อว่าแบ็คแพนเตอร์นะครับแบ็คแพนเตอร์ตั้งมาเมื่อตอนที่แบ็คแพนเตอร์ตัวจริงนะครับที่เสียชีวิตไปประมาณช่วงนั้นนะครับเพราะว่าเป็นการระลึกถึงนะครับแบ็คแพนเตอร์พี่เขาเป็นฮีโร่นะครับที่ส่วน MM ชื่นชอบเป็นพิเศษนะครับแบ็คแพนเตอร์พูดแล้วก็เศร้านะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่อยๆครับไปดูเรื่อยอันนี้ก็นี่อันนี้จะเป็นออนาตัมนะครับออนาตัมจะเป็นตระกูลแอตโตนะครับอันนี้จะเป็นตัวออกหนามนะครับออนาตัมแล้วก็จะมีม้าเวียนด่างครับม้าเวียนด่างนี่อันนี้ก็เป็นไม้ตลาดครับทั่วไปอันนี้ก็จะเป็นตัวไอ้ยูโฟเบียด่างนะครับยูโฟเบียด่างสลัดใดก็จะมีนี่ยูโฟเบียธรรมดาแดงดำนะครับนี่แดงดำไม้กราฟอันนี้ต่อลูกผสมโคตรยาวเลยนะครับดูงายาวมากครับดูไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวพาไปดูตรงต่อไปตรงไม้เพาะเมล็ดนะครับพามาดูตรงไม้เพาะเมล็ดนะครับตัวนี้ก็มีเยอะนะครับเป็นยิมโนนะครับยิมโนด่างมีหลายชื่อหลายสายพันธุ์นะครับเดี๋ยวผมจะพาอ่านชื่อสักอันนึงเนาะเดี๋ยวหาก่อนเดินไปก่อนครับอันไหนที่ไม่เขียนชื่อเพราะว่าเป็นเมล็ดเก็บมิกนะเก็บรวมๆมาครับอย่างนี้ทับทิมเห็นบ่เนาะนะครับทับทิมสยามนี่ก็แยกต่างออกแล้วแต่ก็ยังมีด่างต้นเล็กๆอยู่รอการเจริญเติบโตนะครับด่างอันนี้คือผมเก็บมาจากต้นที่เป็นไม้เมล็ดผมก็เขียนว่าไม้เมล็ดนะครับถอนด่างออกไปเยอะแล้วนะครับเขาก็เหลือแต่ไม่ค่อยด่างเดี๋ยวเราก็เก็บไว้ก่อนลุ้นไปเรื่อยเผื่อเขาจะออกด่างอีกนะครับเขาจะได้ฟุกๆนะครับหมดแล้วนะครับเดี๋ยวถ่ายกลับไปนี่หมดแล้วนี่ก็มีตรงนั้นโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูไม้กราฟกันต่อดีกว่านะครับถ้ายังไม่เบื่อเดี๋ยวตามไปดูกันดีกว่านะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงเรียนไม้กราฟนะครับนี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปกันนะครับดูทางเดินนะครับแย่มากๆนะครับเดินค่อนข้างลำบากนะครับฝนตกเดี๋ยวพาไปดูทีละชื่ออะไรนะครับนี่เอาแบบเร็วๆหรือช้าๆดีนะครับว่ามีชื่ออะไรบ้างนี่คิดมัดนะครับสวยๆนี่มะละกอไม่สวยอันนี้ไต้หวันนะครับเลดไทเกอร์เดี๋ยวหาต้นสวยๆดีกว่าอันนี้เรียกว่าอะไรนะจำชื่อไม่ได้เพิร์ลอันดามันนะครับเพิร์ลอันดามันโอ้อันนี้ทีเล็กเมล็ดฝักแตกฝักสุกไปแล้วเดี๋ยวต้องมาเก็บนะครับไม่ได้ดูเลยโกลคลาวนะครับT3อันนี้ก็ยังไม่สวยเดี๋ยวหาต้นสวยๆให้ดูแล้วนี่ K3 นี่สวยอย่างนี้สวยอย่างครบนะครับนี่คิดนะครับคิดมีฝักด้วยยิงแบ่งขายไปเยอะแล้วนะครับแต่ช่วงนี้ก็ไม่ได้แบ่งแล้วเพราะว่าเขาไม่ค่อยออกดอกนะครับนี่เสือทองสวยนะครับดวงมณีนะครับ RJ นี่ RJ 8นะครับ RJ 8ยินโล่ไทเกอร์นะครับนี่K3ต้นแม่สุดต้นยายเขาเรียกว่าต้นยายต้นทวดก็ได้นะครับนี่T3แบบสวยแบบสวยโน้นฟามิงโก้นะครับฟามิงโก้เนี่ยนี่ฮะทับทิมสยามนะครับ
แม่ไม้ดำนะครับแบล็กวินโดว์นะครับดูต้นอะไรอีกนี่เรดไทเกอร์แบบสวยฮะเดี๋ยวซูมไปดูใกล้ๆกันเรดไทเกอร์ครับเรดไทเกอร์สวยนะครับเผื่อท่านใดแบบจะดูว่าชื่ออะไรเผื่อที่สวนมีนะครับออโรร่านะครับอันนี้ออโรร่าทีจีอันนี้ไม่สวยไม่ออกลายอะไรเลยนะออกสีนี่แบ็คเพิร์ลคิตาต้านะครับที่ผมก็แบ่งขายพวกลูกๆหนอๆหลานๆไปนะครับแบ่งขายไปต้นละ150ต้นหัวจิ๋วเอ้ยต้นละ950จิ๋วๆต้นจิ๋วๆนะครับนี่คิตตันเจลลี่นะฮะจริงก็แบ่งขายทุกต้นนะครับต้นเล็กๆลูกๆนะครับไปดูได้นะครับที่ตามเฟซของทีมงาน MM Cactus นะครับเดี๋ยวดูอะไร LB คิดนี่ B คิดของจริงฮะยังอยู่นะครับยังไม่ได้ขายนี่ LB ไม่คิดเอาบีดังส้มนะครับดังส้มนี่เยอะเลยครับเยอะเลยนี้มาร์เบิลครับมาร์เบิลนู่นไต้หวันเฮ้ย TW ไต้หวันนะครับสวยครับแต่ไกลอยู่ไกลอันนั้นอาเจต้นนู้นอาเจนะครับอันนี้พิทเลิฟนะครับพิทเลิฟสวยอันนี้เพิร์ลบอนนะครับนี่ดูลายยังโหดนี้คิงคาวนะครับคิงคาวนี่เคสามดูไปแล้วมาดูซีเปียบีกันนะครับดูช้าๆนะครับมีหลายต้นนะครับซีเปียบีวาวไหมครับวาวไหมซีเปียบีครับโน้นสาริกาลิ้นทองครับดูด่างร่องครับเขียวขึ้นบ้างครับเขียวขึ้นบ้างสวยแล้วก็มงคลดูตรงนี้ก็ได้มีละมีสองต้นนะครับแจ่มแจ่มด่างขึ้นสันนะครับมงคลสยามนะครับดูอะไรดีนี่มัลติคัลเลอร์ไต้หวันนะครับมะละกอดิบอันนี้มะละกอดิบนะครับหรือว่ามะละกอพันธุ์ไทยนะที่ผมตั้งชื่อไว้นะครับเรียกไว้ไม่ได้ตั้งชื่อนะครับมาร์เบิลนุ้นอิมลาไทเกอร์อยู่ไกลมากไปไม่ถึงอันนี้เน่าครับเน่ามีเน่าบ้างนิดหน่อยครับต้นเดียวอันนี้พัทเทลนะครับพัทเทลสวยสวยมากนี่เพลอันดามันต้นแม่เขาแจ่มครับลายคอนทอร์ดอย่างนี้สวยเลยนะพิงเจแปนครับนี่พิงเจแปนเดี๋ยวดูลายดายด่างยังไงครับเงาสวยมากนะโนวาครับนี่โนวาลูกๆโนวาอันนี้เป็นเดดีมนะครับเป็นดงเดดีมมีไม่กี่ต้นนะครับอุ้ยเดี๋ยวหน่อหลุดกำลังออกหน่อเดดีมนะครับดง LB ครับ LB 2178นี่เป็นไม้กราฟครับเอามากราฟไว้โมมีหลายต้นนะครับอันนี้ PM 05ครับ PM 05อันนั้นไกลขายมากออเรนจิฮะออเรนจิอันนี้มะละกอสุกกล้องไม่จับนะครับโอเคกล้องไม่จับไม่เป็นไรมะละกอสุกนะครับไอตัวนี้ชื่ออะไรมาจุนก้านะตัวนี้ไอชื่ออะไรวะผมลืมครับเดี๋ยวดูชื่อก่อนชื่อว่าบาร์บีกอนนะครับบาร์บีกอนอยู่ไกลด้วยนะครับนี่ดูต้นนี้คิดเห็นครับนี่คิตาต้านะครับ LB ส้มคิดนะครับหน่อเขาแล้วก็มีก๊อจิฮะก๊อจินี่ก๊อจิมีหลายต้นนะครับก็เป็นลูกๆมีพิงไดมอนด์ครับแม่เขาต้นแม่อันนี้ก็ดงเดดีมแก้วครับเดดีมดูต้นไหนดีนี่ดิโก้ด่างครับบูคิดตาต้าด่างนี่ก็จะมีนี่พวกอะไรฮอตทีไอครับแล้วก็มีทีลักสีเหลืองแต่เหมือนเขาจะออกสีชมพูแล้วเดี๋ยวรอแสงก่อนแสงแดดไม่มีนะครับเดี๋ยวรอก่อนให้เขาแสงแดดมาก่อนนะครับ
เดี๋ยวสีเขากลับมาเดี๋ยวไปดูเรื่อยครับไปดูเรื่อยอันนี้ชื่ออะไรไม่รู้ผมลืมครับดูสวยมากอันนี้ก็ป๊อกกี้ครับป๊อกกี้เพิ่งได้มาใหม่ตอนเล็กๆอันนี้เลนโบเด็กนะฮะเลนโบเด็กเลนโบเด็กเลนโบเด็กผมอ่านไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นี่มีคิดก็มีครับคิดนี่อันนี้ก็จิคิดนะครับอันนี้ฝนตกก็เลยมาถ่ายกันยาวๆเนาะนี่โลไทเกอร์นะครับนี่ดักมูนใช่ไหมใช่หรือเปล่ากงจักรนะไม่ใช่ดักมูนกงจักรดูอะไรอีกดีอันนี้ LB คิดนะครับ LB คิดไฮบริดนะครับคิดกราฟไว้ไปดูเรื่อยๆนะครับนี่ PM สวยนี่เดี๋ยวให้ดูต้นนี้นะครับนี่เป็นลูกทีเล็กนะครับลูกทีเล็กจำจำนะครับนี่พิงค์ไดมอนด์ทำไว้เยอะเลยครับแล้วก็มีโรเซ่ต้นโลกครับไปดูเรื่อยนี่คิดนะครับคิดทำไว้นะครับนี่สวยนะครับตัวเพอร์เพิลนะครับเพอร์เพิลอิมเมอราลด์นะครับดูตรงนู้นดีกว่านะครับRJ8 เยอะมากนะครับนี่สวยทุกต้นเลย RJ8 นี่พิงค์ไดมอนด์นะครับเดี๋ยวเราดูต้นไหนอีกดีนะนี่คิวปิกคิวปิกครับคิวปิกนี่ออโรร่านะครับแจ่มแจ่มบุษราคำนะครับบุษราคำอันนี้สีเขาเหมือนตรงนี้ออกสีเยอะเกินนะครับอันนี้แคสซี่ไดมอนด์นะครับแคสซี่ไดมอนด์คิงคลองคิงคลองแล้วก็นั้นเพอร์บอนดูไปแล้วซีเปียเออยู่งู้นไกลมากครับเห็นไหมครับซีเปียเอครับนั้นต้นอะไรสยามไฟได้ป่ะอยู่ไกลครับอยู่ไกลสยามไฟครับแล้วก็มีแบ็กเลดี้ครับแบ็กเลดี้ตรงนี้แบ็คเลดี้อันนี้โรเซ่ฮะนี้สไปโร่ฮะสไปโร่เจ้าหญิงน้ำทิพย์ขายอยู่นะครับต้นละ 3,500 นะครับต้นจิ๋วๆครับนี้มะละกอนะครับอันนี้ไอ้ฟักทองนะครับส่วนนี้รถเกมนะครับอันนี้ออริงกิฮะอันนี้แบ็คแมนนะครับอันนี้ลักกี้ครับนี้ไนท์คาวนะครับไฟเวิร์กนะครับตรงนู้นนี้คิดไว้พิงคิดนะครับอันนู้นเรียกว่าอะไรนะพิงเพลนะครับพิงเพลมีหลายชื่อนะครับนี้ตรงนี้มีเดี๋ยวบอกนี้ก่อนนี่ไลออนคิงนะครับอันนี้พิงไทเกอร์นะครับอันนี้พิงเพทายนะครับอันนี้เสือโคร่งนะครับเสือโคร่งอันนี้ดงคิตตาต้าทั่วไปเป็นคิดเขียวนะครับนี่ผูจะแซกๆนี้นะครับตอนคัตโตออกดอกออกอะไรเยอะดีครับออกทั้งปีไม่มีเบื่อครับเก็บฝักกันยาวๆอันนี้ก็หมดแล้วนะครับอันไหนบอกบ้างไม่บอกบ้างข้ามบ้างครับไม่ไหลเพราะมันเยอะนะเดี๋ยวค่อยดูวันอื่นเดี๋ยวมันดูใหม่อะดูต้นนี้อีกต้นนึงครับรูบี้สีดำสีม่วงรูบี้ม่วงตรงนี้อีกทีนึงครับ
กระแตนะครับกระแตอันนี้ชื่ออะไรนะ SK ผมลืมชื่อละ SK ลืมนะครับลืมเยอะเยอะก็ลืมนะครับอันนี้พวกคิดไอ้มอนเตอร์คิดตาต้าครับมีแบ่งขายนะครับต้นเล็กๆ2,500นะครับโอเคนะครับดูตรงนู้นตรงนู้นจะเป็นนี่ข้างล่างจะเป็นไม้ชุดเก่าที่เราเก็บไว้เก็บไว้เลี้ยงตอนสมัยแรกๆนะครับก็เลยเก็บไว้ต่อนะครับเลี้ยงตอนแรกๆก็ไม่ค่อยมีชื่อเท่าไหร่ไม่รู้ชื่ออะไรกันบ้างก็เลยวางไว้ข้างล่างส่วนชุดข้างบนจะเป็นชุดไม้ขายครับบนโต๊ะนู้นแล้วก็มีโรงเรียนข้างหน้าตอนที่เราเปิดคลิปนะครับมีไม้หลายต้นนะครับถ้าสนใจต้นไหนฮะทักมาสอบถามพูดคุยทางเพจ Facebook ได้นะครับราคาก็ประมาณอย่างที่บอกไปครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง MM Cactus ด้วยนะครับถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าว่างๆหลังฝนตกนะครับเดี๋ยวก็จะมาทำให้ชมนะครับเป็น EP ต่อๆไปนะครับถ้าไม่อยากพลาดนะครับก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับตรงที่เป็นรูประฆังครับรับการแจ้งเตือนการลงคลิปครั้งต่อไปเมื่อเราลงคลิปปุ๊บท่านก็จะได้รับนะครับการแจ้งเตือนทันทีเลยนะครับก็ฝากด้วยนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับอย่าลืมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้สำหรับสวัสดีครับบ๊ายบาย